นี่คือนายอาแซนะครับเป็นพ่อของเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสพ่อเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับร้องไห้ออกมาหลังจากผู้สื่อข่าวไปพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ลูกชายซึ่งเป็นเด็กพิเศษถูกบาบอหรือว่าเจ้าของสถาบันปอเนาะแห่งหนึ่งในตำบลตาแกะอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสครับขณะที่ลูกชายของเขานั้นนั่งเรียนท่องจำอัลกุรอานกับเพื่อนแล้วก็ถูกเตะเข้าที่ใบหน้าจนเลือดไหลฟันหักแล้วก็มีอาการปวดบริเวณใบหูครับแต่ว่าบาบอไม่สนใจมีเพียงเพื่อนๆช่วยกันพยุงร่างออกมาแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านพี่สาวผู้บาดเจ็บเล่าว่าน้องชายมีพี่น้องฝาแฝดเป็นเด็กไม่สมบูรณ์ครับส่วนอีกคนก็เสียชีวิตไปแล้วต้องให้การรักษาที่โรงพยาบาลมายอนานกว่า4ปีก่อนเกิดเหตุเนี่ยทราบว่ามีนักเรียนใหม่ไปฟ้องบาบอว่าถูกน้องชายตะคอกหลังไปทักว่าอ่านอันกุรอานไม่ถูกต้องครับตกใจช็อกกับเหตุการณ์แบบไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในปอนเนาะแบบนี้ค่ะคือตกใจมากๆค่ะก็เลยแบบหลังจากนั้นหลังจากอยู่โรงพยาบาลประมาณ2คืนบาบอก็ยังแบบยังไม่มีการเรียกอะไรติดต่อว่าอะไรมาเลยอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันอาจจะแกอาจจะยังตกใจอยู่ประมาณนั้นก็ได้อ่ะจากการตรวจสอบนะครับปอเนาะแห่งนี้เพิ่งจะก่อตั้งได้เพียง1เดือนมีนักเรียน30คนครับหลังเกิดเหตุนายโอลานบินสันนายอำเภอยะริงนำนักพัฒนาสังคมศึกษาเอกชนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายกสมาคมปอเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปให้กำลังใจเด็กและครอบครัวนะครับรวมไปถึงรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายงานว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งความเอาผิดแต่อย่างใดคาดว่าครอบครัวรอให้บาบอผู้ก่อเหตุมาเจรจาก่อนครับ